ครับก็สวัสดีนะครับก็มาให้ชมราคาของบอนนะครับหรือไม้ประดับที่ผมปลูกไว้เลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นสบู่เลือดนะครับที่จัดส่งไปแล้วนะครับตั้งราคาไว้วันก่อนอยู่ที่400นะครับตอนนี้มีหลายคนนะครับสั่งเข้ามาสอบถามเข้ามาเยอะแยะนะครับนะครับบางคนบอกว่าถูกนะครับส่วนมากของผมนี่พอตั้งราคาแล้วมีคนหลายคนบอกว่าถูกมากนะครับไปซื้อที่อื่นแพงกว่านะครับก็เอาเป็นว่าด้วยความชอบนะครับราคาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละสถานที่นะครับผมแค่นำเสนอไปในคลิปบางคลิปนะครับก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็มาดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีสบู่เลือดรุ่นต่ำกว่านี้ครับสูงกว่านี้ก็มีนะครับ300 400 500ก็ดูที่ขนาดมันนะครับต้นใหญ่โตของสบู่เลือดก็อยู่ที่ 5,000 นะครับแต่ผมไม่ขายนะครับก็มาดูกันต่อนะครับบางอย่างที่ไม่ติดราคาก็จะเป็นการเลี้ยงไว้นะครับเพราะผมชอบในการเลี้ยงไม้นะครับเลี้ยงทุกอย่างนะครับที่เป็นความสวยงามนะครับอันนี้ออมเงินนะครับออมเงินบางคนบอกว่า200บ้างอะไรบ้างนะครับของผมไม่ถึงนะครับแต่ราคาที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นราคาที่เริ่มนะครับเริ่มต้นของผมนะครับก็ต้องดูระยะเวลาว่าช่วงนี้ราคานี้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ละต้นก็จะขึ้นไปตามสภาพแต่ก็ไม่ถึงกับขึ้น 100% ตามกระแสทั้งหมดนะครับเอาความพอใจนะครับโทรมาสอบถามโทรมาคุยนะครับเพิ่มไลน์เข้ามาที่เบอร์089นะครับ2920874นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็มาดูกันว่าสนใจตัวไหนนะครับก็มีหลายๆตัวนะครับตัวนี้กวนอูนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบตัวนี้ก็ดูชาชานะครับกวนอูนะครับไก่สุดสงวนมาแรงมากนะครับราคาขึ้นหลักพันเดี๋ยวของผมไม่ถึงนะครับมีตั้งไว้ที่ดูราคาตามคลิปนะครับนะครับไก่สงวนตรงนี้นะครับกับตัวข้างหลังราคาจะแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่คนที่ชมนะครับตัวนี้เขียวหมื่นปีอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปกหลงนะครับปกหลงนะครับอีสานช่วงนี้ประมาณ 3,000 นะครับของผมนี่ยังไม่ถึงนะครับเริ่มที่250นะครับพอระยะเวลามันเริ่มไปหลายวันเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็ได้เต็มที่ขึ้นนะครับเข้ามาดูกันนะครับมีสบู่เลือดบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะครับเขาให้ชมกันแบบสบายตากันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาดูกันต่อนะครับประเภทพวกนี้ออมเงินนะครับออมเงินผ่านไปนะครับอกหลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับอกหลงนะครับต้นกลางในก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับก็ของผมโดยปกติแล้วผมจะเลี้ยงด้วยความเพลิดเพลินนะครับผมไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องของการที่จะไปเน้นการขายเพื่อราคาสูงนะครับแต่การที่ติดไว้ตรงนี้กับตั้งราคาไว้นั้นอย่างน้อยก็คือได้รู้ว่าตัวนี้คือชื่ออะไรนะครับโดยทุกคลิปผมก็เคยบอกว่าผมไม่ชำนาญเรื่องชื่อนะครับก็เลยพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาว่าชื่ออะไรครับเขาเสนอราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้บางครั้งนะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของชื่อนะครับผมไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับก็ขอให้ดูคลิปไปแล้วก็อย่างไรก็โทรมาสอบถามนะครับตัวไหนมี
ตัวไหนพอจะส่งได้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับทับทิมเม็ดแดงนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็เอ็นอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีชื่อขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0892920874หรือเพิ่มไลน์ก็มาได้เลยนะครับเพื่อจะได้เห็นของกันจริงๆชัดๆเลยว่าผมมีอะไรบ้างที่นำเสนอกันในคลิปนี้นะครับสอบถามกันมาได้นะครับทุกอย่างที่ปลูกไว้นะครับผมเลี้ยงไว้ด้วยความชอบนะครับช่วงนี้มันเยอะนะครับก็เลยเอามาโพสโชว์กันทาง YouTube นะครับก็ฝากติดตาม KP Record ด้วยนะครับบางตัวไม่มีราคาเพราะว่าเลี้ยงไว้เป็นหลักนะครับเลี้ยงไว้เป็นหลักนะครับบางตัวก็มีราคานะครับสบู่เลือดอีกแล้วนะครับสบู่เลือดนี่มาแรงกระแสมาแรงมากครับจากของผมนี่ตัวมาทุกวันนะครับก็หมดไปแล้วนะครับรุ่นนี้ยังเหลือรุ่นกลางๆนะครับก็รุ่นเล็กๆก็รุ่นเล็กก็คงยังไม่พร้อมที่จะออกนะครับเพราะว่าอยากเลี้ยงไว้นะครับอยากตื่นเช้าขึ้นมาอยากดูต้นไม้นะครับก็ดูกันชัดๆนะครับมีตัวไหนบ้างถ้าเห็นไม่ชัดก็ดูซ้ำก็ได้นะครับลองดูซ้ำก็ไปแล้วก็เก็บหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีไลน์เข้ามาก็เพิ่มไลน์เข้ามาแล้วก็จะได้สอบถามข้อมูลกันนะครับก็ดูกันไปนะครับอันนี้ออมเงินนะครับออมเงินกำลังสวยเลยนะครับก็มาดูกันต่อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีเหนานะครับอีเหนานี่ก็ปลูกไว้หลายนะครับหลายแต่เขาไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับออกมาโชว์เล่นๆอยู่แค่ประมาณต้นสองต้นนะครับกระถางสองกระถางนะครับอีเหนานะครับก็กำลังสวยอยู่นะครับส่วนหัวนั้นผมก็ขยายไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมตอนหลังคลิปนะครับดูที่เขาจะมีครับผมก็ขยายใส่ถุงไว้นะครับเพราะการขยายอย่างนี้นะครับก็เป็นการสะสมไว้นะครับด้วยความชอบมากกว่านะครับเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่องตัวหนึ่งตัวใดนะครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม KP Record และก็รับชมคลิปนะครับผมไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการบรรยายนะครับก็บางชื่อก็อาจจะพิมพ์ผิดบ้างพิมพ์ถูกบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับฝากขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่รับชมนะครับของช่อง KP Record และก็ติดตามนะครับเรื่องบอนสีหรือพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้ความรู้แนะนำกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ